สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพูนิซ่าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำหน้า Starry Eye Sparkling ค่ะซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาถูกเลยค่ะเพียงแค่60โรบักเท่านั้นนะคะโดยตามปกติแล้วเนี่ยหน้าอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าออฟเซลค่ะโดยสามารถรับได้ผ่านทางโรบอททอยโค้ดเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้นะคะได้มีแอคเซสซอรี่เข้ามาใหม่ค่ะจะมีชื่อว่า Starry Freckles นะคะซึ่งเป็นหน้าที่มีลักษณะคล้ายกันมากๆเลยค่ะก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเลยนะคะเป็นหน้าที่มีดวงตาเป็นประกายรูปดาวอยู่ด้านในค่ะโดยหน้านี้นะคะจะมีในส่วนของกระบนใบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาค่ะจะเป็นในลักษณะของกลุ่มดาวนะคะในส่วนของสีผิวสำหรับหน้านี้นะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะมีทั้งหมด4สีผิวค่ะสำหรับสีผิวแรกนะคะก็จะเป็นสีตังเมค่ะก็จะมีชื่อว่า Starry Freckles Nougat Skin Tone Mask นะคะสีผิวที่2ค่ะจะเป็นสีเหลืองพาสเทลค่ะโดยจะมีชื่อว่า Starry Freckles Pastel Yellow Mask นะคะต่อมานะคะสีผิวที่3ค่ะก็จะมีชื่อว่า Starry Freckles Light Skin Tone Mask นะคะโดยจะเป็นผิวสีเนื้อสว่างค่ะสำหรับสีผิวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผิวสีขาวค่ะโดยจะมีชื่อว่า Starry Freckles Pastel White Mask นะคะในส่วนของผิวสีอื่นๆนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันในอนาคตค่ะอาจจะมีเข้ามาเพิ่มให้เลือกใช้กันนะคะโดยสามารถกดค้นหาตามคีย์เวิร์ดคำว่า Starry Freckles ได้เลยนะคะถ้ามีสีใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ให้เห็นเช่นกันเลยค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปและถูกใจทรงผมสีชมพูที่เราใส่ในคลิปนี้ด้วยนะคะเราเอามาฝากเช่นกันค่ะโดยเราจะใช้ผมทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นแรกค่ะจะเป็นผมยาวสีชมพูค่ะจะมีชื่อว่า Pink Half of Pony with Clips นะคะส่วนชิ้นที่2ค่ะก็จะเป็นผมที่ใส่ด้านหน้าค่ะโดยจะมีชื่อว่า Middle Swell Spiky Bangs in Pink นะคะสำหรับตรงปากนะคะสามารถหาอักเซสซอรี่มาใส่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสีสันให้กับใบหน้านี้ได้เลยค่ะชิ้นที่ใส่ให้ดูนะคะก็จะมีชื่อว่า Pink Donut ค่ะก็จะเป็นโดนัทน้องหนูน้อยนะคะใครที่ชอบหน้า Starry Eye Sparkling นะคะแต่มีงบไม่พอเนี่ยสามารถซื้อหน้านี้ใช้แทนได้เลยนะคะสวยงามและน่ารักเช่นกันค่ะแถมราคาไม่แรงด้วยนะคะแค่60โรมักเท่านั้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย